านผีปอบก่อนรับชมคลิปขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานโดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบๆสดๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุณไสพอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือกระทำผิดข้อห้ามซึ่งเป็นภาษาอีสานจะเรียกว่าขลำซึ่งผู้ที่เป็นปอบจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือกองกอยแต่ปอบคือจิตวิญญาณมิจฉาทิฐิจะเข้าแฝงร่างสิงสู่คนที่เป็นสื่อให้และใช้ร่างหรือรูปลักษณ์ของคนนั้นๆไปกระทำการไม่ดีต่างๆและเชื่อด้วยว่าหากวิญญาณปอบเข้าสิงสู่ผู้ใดจะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิงจนกระทั่งตายผู้ที่โดนกินจะนอนตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดาไม่มีบาดแผลซึ่งเรียกกันว่าไหลตายตามตำนานของทางพระพุทธศาสนาเล่าว่าผีปอบคือผีสายยักษ์อยู่ในสายการปกครองของท้าวเวสสุวรรณที่เข้าสิงร่างมนุษย์ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารสดข่าวหรือสัตว์เป็นๆเช่นไปหักคอเป็ดไก่กินในเล้าหรืออาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงจะเข้าสิงร่างมนุษย์ที่มีวิบากกรรมทางนี้คืออดีตเคยนับถือผีเป็นที่พึ่งที่ระลึกยามมีทุกข์จนเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมามีจิตผูกพันกับผีและกรรมทำปาณาติบาตฆ่าเส้นไหว้ผีบางทีก็ฆ่าสัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่บางทีก็ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานผีปอบหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ